ู่รายการร้อยใจไทยค่ะคุณผู้ชมคะกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะถือเป็นอีกหนึ่งพลังมวลชนที่สำคัญค่ะในการร่วมทำกิจกรรมกับภาครัฐนะคะนอกจากนี้ยังถือเป็นอีกหนึ่งกลุ่มที่ช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลาด้วยล่ะค่ะในวันนี้นะคะบัวจะพาคุณผู้ชมไปติดตามกลุ่มแม่บ้านกลุ่มนี้กันค่ะจากนโยบายการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเศรษฐกิจของประชาชนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้ของผู้บัญชาการทหารบกทำให้กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่จังหวัดยะลากลายเป็นกำลังพลสำคัญอีกหนึ่งภาคส่วนที่ได้ร่วมขับเคลื่อนพลังภาคประชาชนโดยเฉพาะภาคเศรษฐกิจชุมชนโดยการสร้างผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเพื่อจำหน่ายเสริมสร้างรายได้ให้กับครอบครัวจนสามารถพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งขึ้นมาได้ก่อนที่ยังไม่นั่งเป็นกลุ่มนะคะก็คือแม่บ้านยังมีอาชีพได้อาชีพทำอะไรค่ะก็เลยตั้งระดมทุนหาอาชีพเสริมค่ะก็คือระดมทุนคนละ 1,000 บาทแล้วก็รวมเงินเป็น 10,000 บาทค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ก่อตั้งเป็นกลุ่มแม่บ้านป่าหวังนอกขึ้นมาค่ะก็จะขอบคุณในความที่ว่าให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นเรามีงานขึ้นเรามีงานมากแล้วก็อาจจะเพิ่มรายได้ค่ะสร้างรายได้สร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนในหมู่บ้านของเราก็รู้สึกตื่นตันที่เราอย่างน้อยแล้วก็มีงานมีการทำแล้วก็มีเงินใช้ก็จะได้ไม่ต้องแบบพึ่งพาทางราชการมากเกินไปในส่วนของโครงการกลุ่มกระฉาบที่นี่นะครับเราก็พยายามต่อยอดมาเรื่อยๆนะครับตอนปีนี้เราคิดว่าเราจะทำให้ได้4ดาวเป็นอย่างต่ำครับแต่ว่ากลุ่มนี้ก็ได้พัฒนามาในระยะหนึ่งก็ได้ใน GMP ของทางสุขซึ่งมันก็จะพัฒนาในเรื่องของได้เครื่องหมายรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ในเรื่องของอย.แล้วก็ในหลายส่วนต่อไปครับมันเป็นฐานอยู่ที่เราได้วางไว้แล้วการที่เราจะนำโครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆลงไปในพื้นที่นั้นเราจำเป็นที่จะต้องทราบความต้องการเพื่อให้ตรงกับความต้องการเพราะไม่อย่างนั้นโครงการต่างๆที่ลงไปนั้นก็จะเป็นลักษณะของการมาทำเสร็จแล้วก็จะไม่มีความยั่งยืนนะซึ่งเครื่องมือในการสำรวจความต้องการของพี่น้องประชาชนนั้นก็คือเราจะมีทุกระดับในระดับหมู่บ้านก็จะมีเวทีชาวบ้านในระดับตำบลก็จะมีสภาสันติสุขตำบลส่วนในระดับอำเภอนั้นก็จะมีศูนย์ปฏิบัติการอำเภอนะครับซึ่งเราจะนำความต้องการของพี่น้องประชาชนตรงนี้มากันกรองกันตามลำดับเพื่อให้ตรงกับความต้องการแล้วก็ตรงสายงานของการสนับสนุนของหน่วยงานให้มากที่สุดครับการที่ภาครัฐให้การสนับสนุนกลุ่มประชาชนเช่นกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่จังหวัดยะลานี้ถือเป็นการสร้างกำลังใจและสร้างโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ได้มีอาชีพมีรายได้จนสามารถพัฒนาด้านเศรษฐกิจในระดับชุมชนที่สร้างความเข้มแข็งและความรักความสามัคคีอันนำพาสันติสุขกลับมาสู่ประเทศชาติได้นับเป็นอีกหนึ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการนะคะนอกจากนี้ยังเป็นแบบอย่างที่ดีค่ะในการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้เกิดขึ้นในชุมชนนะคะแบบพึ่งพาตนเองค่ะนอกจากนี้ยังถือเป็นแบบอย่างให้กับประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะให้สามารถมาศึกษาเรียนรู้ดูงานได้อีกด้วยล่ะค่ะแล้วกลับมาพบกับรายการร้อยใจไทยได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ